อีกหนึ่งข่าวสำคัญที่ทั่วโลกกำลังติดตามกันอยู่ตอนนี้ค่ะกรณีของเหตุการณ์เครื่องบินนะคะเป็นเครื่องบิน Boeing 737ของสายการบิน China Eastern Airlines ที่จีนค่ะปรากฏว่ามีรายงานว่าเครื่องบินลำนี้เนี่ยก็ทะยานขึ้นบินไปได้สักประมาณชั่วโมงกว่าๆหลังจากนั้นขาดการติดต่อไปแล้วก็มีภาพปรากฏออกมาว่าเครื่องบินลำนี้ไปประสบเหตุตกที่บริเวณเทือกเขาทางตอนใต้ของประเทศจีนนะคะพร้อมกับว่ามีเพลิงลุกไหม้ออกมาอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวค่ะตามรายงานนะครับมีผู้โดยสารกับลูกเรือลำนี้อยู่ที่ประมาณ132คนนะครับตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุในการตกนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ในระหว่างการลงพื้นที่เพื่อที่จะไปค้นหาผู้ประสบภัยแล้วก็ผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับค่ะเป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่ตอนนี้นะคะสำหรับเหตุการณ์เครื่องบินตกครั้งนี้สำนักงานการบินพลเรือนจีนหรือว่า CAAC ได้แจ้งนะคะว่าเครื่องบินพาณิชย์ของสายการบิน China Eastern Airlines พร้อมผู้โดยสาร132คนประสบเหตุเครื่องบินตกที่บริเวณเทือกเขาทางตอนใต้ของจีนค่ะคือเครื่องบินลำนี้นะคะบินจากนครคุนหมิงมณฑลยูนนานเพื่อจะไปที่นครกวางโจวมณฑลกวางตงก็ปรากฏว่าไปประสบเหตุตกที่อำเภอเถิงเมืองอู่โจวมณฑลกวางซีเจ้าหน้าที่ประจำสนามบินได้เปิดเผยข้อมูลนะคะบอกว่าเที่ยวบินนี้คือเที่ยวบิน MU 5735ขึ้นบินจากสนามบินช้างสุยที่ยูนนานเมื่อเวลา 13:10 นาทีของวันนี้นะคะแล้วก็ตามกำหนดเวลาเนี่ยจะเดินทางถึงเป้าหมายปลายทางก็คือที่สนามบินไผ่หวินที่กวางโจวตอนช่วงเวลา 14:52 นาทีค่ะโดยจากข้อมูลนะครับรายงานว่าเครื่องบินลำนี้ขาดช่วงการติดต่อไปเมื่อเวลาประมาณ 14:22 นาทีหรือตรงกับเวลาช่วงบ่ายโมงใกล้ๆบ่ายโมงครึ่งนะครับตามเวลาในประเทศไทยจุดที่เกิดเหตุนะครับในระหว่างนั้นบินอยู่ที่ความสูง 3,225 ฟุตด้วยความเร็ว376น็อตในระหว่างที่บินเหนือเมืองอู่โจวนะครับซึ่งเครื่องบินที่ประสบเหตุในครั้งนี้เป็นเครื่องบิน Boeing 737โดยมีคนไปเห็นเปลวไฟและควันพวยพุ่งออกมาจากบริเวณด้านหลังภูเขาในช่วงเวลาที่เกิดเหตุซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเดินทางไปยังจุดที่คาดว่าจะเป็นจุดที่เครื่องบินตกนะครับเพื่อค้นหาผู้โดยสารแล้วก็ให้ความช่วยเหลือแล้วนะครับเหตุการณ์นี้นะคะยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดถึงการตกของเครื่องบิน Boeing 737-800 ลำนี้ค่ะแต่ว่าณข้อมูลตอนนี้นะคะเครื่องบินลำนี้มีอายุการใช้งานมาแล้วสักประมาณ6ปีค่ะโดยเครื่องบินลำนี้เนี่ยมีรายงานบอกว่ามีผู้โดยสาร123คนมีลูกเรืออีก9คนรวมทั้งหมด132คนนะคะแต่ว่าทางสื่อของรัฐบาลจีนเองรายงานบอกว่ามีผู้โดยสารกับลูกเรือรวมกันทั้งหมดใน133ชีวิตด้วยกันค่ะเดี๋ยวคงจะต้องรอดูความชัดเจนนะคะทั้งจำนวนของผู้ที่อยู่บนเครื่องบินลำนี้สาเหตุของเหตุการณ์เครื่องบินตกในครั้งนี้ด้วยรวมถึงปฏิบัติการการกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในเครื่องบินลำนี้ด้วยค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ